เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเชิงเม็ดส้มนั่นเองครับผมซึ่งรายการนี้เป็นรายการใหม่ของช่องมานูเอลนะครับปีใหม่นี้เราก็ต้องมีอะไรใหม่ๆนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่ารายการนี้เนี่ยผมต่อยอดจากคอนเทนต์1ที่ผมเคยทำเมื่อ2ปีก่อนนะครับอันนั้นผมจะเป็นคนเล่นเองนะผมแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะให้เม็ดส้มซึ่งเป็นยอดฝีมือของฮีโร่ตัวนั้นๆมาดวลกันนะครับในหมวด3ทางนั่นเองเนาะและผมจะรับบทเป็นภาคนะครับต้องชี้แจงก่อนนะครับคลิปนี้อยู่ในช่วงการทดลองคอนเทนต์นะครับกติกาบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้และในวันนี้ผมมี2กติกาให้คนดูช่วยกันโหวตนะครับว่าชอบกติกาแบบไหนและอยากให้ผมเปลี่ยนกติกาหรือเพิ่มตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมจะนั่งอ่านและเอาไปปรับให้ดูในคู่หน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกติกาเลยนะครับกติกานี้เนี่ยจะเอากติกาของทัวร์นาเมนต์1-1ของกาลิน่า ROV มาดัดแปลงด้วยนะครับก็ต้องอ้างอิงนิดนึงนะครับผมมาครับมาดูกติกาของรายการเชิงเม็ดส้มนะครับข้อ1นะครับการ1-1จะอยู่ในแมป3ทางนะครับซึ่งเป็นการ1-1แบบมีรูนและพลังแฝงนะครับใช้ยังไงก็ได้นะครับผมสกอร์ค่านะครับเป็น2-3คิวนะครับฝ่ายไหนได้2ก่อนเป็นฝ่ายชนะนะครับข้อ3ครับเป็นการดวลกันแค่เลนกลางเลนเดียวนะครับสามารถยึดพุ่ม L ซ้าย L ขวาได้ปกตินะครับข้อที่4นะครับห้ามฆ่าคีปป่านะครับเคลียร์ได้แค่คีปกลางกับไอ้ปูตัวเล็กนะครับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งผมว่าปูเนี่ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของการ1-1เลยก็ว่าได้นะครับผมข้อที่5นะครับผมเมื่อเกิน5นาทีแล้วไม่สามารถวาร์ปกลับไปเติมเลือดที่บ่อได้นะครับถ้าจะกลับก็ต้องกลับก่อน5นาทีนะครับผมก่อน5นาทีนะครับกลับสัก10รอบก็ยังได้นะครับผมข้อที่6นะครับห้ามออกไอเทมอัมมูเลตนะครับหรือว่าสร้อยเขียวนั่นเองนะครับผมที่เหลือเนี่ยจะออกอะไรก็ได้นะครับข้อที่7นะครับถ้าป้อมแรกฝั่งไหนแตกก่อนนะครับผมป้อมแรกป้อมนี้นะครับฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้เลยนะครับโอกาสน้อยมากนะที่ป้อมจะแตกนะข้อที่8นะครับเมื่อมีการฆ่านะครับฝั่งที่ฆ่าได้สามารถวาร์ปกลับไปเติมเลือดได้1ครั้งนะครับถึงเวลาจะเกิน5นาทีแล้วก็กลับได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีการฆ่ากันในช่วง7นาทีนะครับฝั่งที่ฆ่าได้ก็วาร์ปกลับได้1ครั้งนะครับจะกลับหรือไม่กลับก็ได้แล้วแต่คุณนะครับผมโอเคครับถ้ามาถึง10นาทีนะครับอันนี้เป็นกฎตัดสินนะครับผมถ้าเกมมาถึงเวลา10นาทีแล้วยังไม่มีสกอร์ผู้เล่นทั้ง2ฝั่งนะครับจะต้องมาดวลกันในระยะนี้เท่านั้นนะครับตรงเสานี้นะครับตรงกลางแม่น้ำนั่นแหละเพื่อหาผู้ชนะนั่นเองนะครับผมเอาล่ะอันนี้เป็นกฎแรกนะครับกฎกติกาข้อที่2เนี่ยผมจะขอเปลี่ยนนะครับไม่ต้องตีป้อมนะครับผมเปลี่ยนแค่ห้ามตีป้อมนะครับใคร2คิวก่อนชนะนะครับสมมติถึง10นาทีแล้วนะครับผมก็บวกกันตรงนี้นะครับใครถึง2คิวก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับใครตายก็ไม่ต้องดันป้อมนะครับให้คีปดันไปเนาะประมาณนี้ครับกฎข้อ1และกฎข้อ2นะครับและที่ผมหยิบเอลสุมาในคลิปนี้นะครับผมมีเป้าหมายในปี2024ว่าจะดันเอลสุเป็นเอลสุเม็ดส้มตัวที่8ของ ID นะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะดันเม็ดส้มนะครับเอลสุเนี่ยเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับเวลาหยิบมาเล่นเนี่ยเป็นตัวที่เล่นยากมากๆนะครับใช้สกิลเพย์ค่อนข้างสูงนะครับมาดูกันนะครับว่าในปีนี้เนี่ยผมจะบรรลุเป้าหมายหรือเปล่าฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราไม่รอช้าไปดูเม็ดส้ม1-1กันมาครับมาอยู่กันในสร้างห้องแล้วนะครับผมซึ่งฮีโร่ที่ผมจะเอามาเปิดคอนเทนต์คลิปแรกคลิปนี้นะครับก็เป็นฮีโร่สายแทงค์นะครับนั่นก็คือเทนนั่นเองนะครับผมซึ่งฝั่งบนเนี่ยเป็นน้องต่อยนะครับอดีตเทนท็อป1นะครับฝั่งล่างก็เป็นโรมสายพันธุ์แอสซาซินนะครับ2คนนี้เนี่ยกดเจอกันใน COV กินกันไม่ลงเลยนะครับเราจะไม่รอช้านะไปเริ่มเกมกันเลยนะครับผมเอาล่ะมาลุยกันเลยนะครับผมทางต่อยเนี่ยใช้เป็นสเปล Execute นะครับโรมสายพันธุ์แอสซาซินก็ใช้สเปล Execute เหมือนกันนะครับพลังแฝงเนเธอร์เลดเหมือนกันนะครับแต่สีที่เอามาเนี่ยเขาเอามาไม่เหมือนกันนะพลังแฝงย่อยนะครับเจอกันที่เลนกลางนะครับหลายคนก็ทราบกติกาเบื้องต้นแล้วนะครับผมได้แนะนำไปในช่วงต้นคลิปแล้วนะครับมาลุยกันเลยนะครับนักแข่งเนี่ยก็จะงงๆกับกติกานิดนึงนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นคู่แรกเนาะถือว่าดูสนุกสนุกไปละกันนะครับน้องทั้งสองคนเนี่ยออกมาเป็นของโลเหมือนกันนะครับมันอยู่ในสายเลือดนะแล้วโลมสายพันธุ์แอสซาซินถ่ายไปก่อนนะครับตรงนี้ตีกันผัดกันถ่ายครับต่อยก็ถ่ายคืนบ้างมาดักแอลซ้ายแอลขวาได้นะครับผู้เล่นทั้ง2คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชำนาญเทนมากๆนะครับแล้วผมก็เคยเล่นกับทั้ง2คนนี้แล้วนะครับสไตล์การเล่นก็จะแตกต่างกันไปนะทุกคนฝั่งโลมแอสซาซินเนี่ยก็จะมีรูนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยก็คือรูนคลินะครับฝั่งต่อยนี่ก็น่าจะมีเหมือนกันนะแต่เป็นรูนลับนะผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาใช้รูนอะไรนะครับอยู่ในช่วงเวฟ2นะครับก็ผัดกันไถนะไถไปไถมาครับ
คือเทนเนี่ยจะเทียบว่าเป็นไฟเตอร์เลยก็ว่าได้นะผมว่าตัวมันไม่ใช่แทงแบบแทงจ๋ามันมีดาเมจนะครับตรงนี้จะกลับบ้านกันหรือเปล่าต่อยขอกลับบ้านก่อนนะครับก่อน5นาทีจะวับกลับบ้านกี่ครั้งก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็ขึ้นมาเป็นไอเทมไม่เหมือนกันนะครับแต่โลมแอสซาซินเนี่ยก็จะได้เคลียร์คีฟก่อนเนาะฝั่งนี้กลับบ้างนะครับกลับได้ไม่ผิดกติกานะครับผมไอ้เกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้เพิ่มว่าตีปูได้นะก็เลยยังไม่มีใครตีนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ปูก็เหงาเลยนะไม่มีใครตีเนาะไม่เป็นไรครับเป็นคู่แรกมีผิดพลาดกันได้นะแต่ตรงนี้เวล4นะครับแอสซาซินไถมาสับไปก่อน1ทีต่อยไถเข้าป้อมนะครับแล้วสับสวนไป1ทีครับผม800ดาเมจแล้วตรงนี้ผัดกันครึ่งหลอดนะครับต่อยขึ้นมาเป็นรองเท้าก่อนนะก็ยังมีเลือดก๊อก2นะครับคือเทนเนี่ยพาสซีฟของมันจะเด้งเลือดนะครับถือว่าเป็นฮีโร่ที่ติดเมตาในระดับหนึ่งนะครับในฮีโร่ตำแหน่งแทงค์นะครับแล้วตรงนี้ขึ้นมาไม่เหมือนกันนะครับแอสซาซินเนี่ยขึ้นมาเป็นไอเทมโรมนะแต่ฝั่งต่อยขึ้นมาเป็นไอเทมโรมชิ้นเล็กแล้วก็ตามด้วยรองเท้าเกาะนะครับก็มีความแตกต่างกันทางไอเทมนะครับตรงนี้ต่อยเวล5ก่อนนะครับสับไป1ทีโอ้โหไม่โดนนะครับทางแอสซาซิน LQ นะสับคือโอ้โห 1,000 นะแล้วอันติเทนเนี่ยมันเป็น True Damage ด้วยนะครับอันนี้กลับบ้านกันทั้งคู่เลยนะครับไม่ไหวแล้วต้องกลับไปเติมเลือดก่อนนะมาครับตรงนี้3นาทีแล้วนะครับผมก็ผัดกันเคลียร์คีฟเหมือนเดิมนะครับการเงินเนี่ยต่อยนำมาอยู่นิดนึงนะครับก็ยังไม่ได้ห่างกันมากนะเอาล่ะตรงนี้นะครับต่อยไถเข้าคุ้มไปก่อนไถไม่โดนนะครับแอสซาซินไถสวนแทนหลบอันติต่อยสวยมากครับแล้วสับอันติไป1ทีครับโดนไป 1,000 นึงนะเอวพิ้วกันทั้งคู่นะครับเชิงดีจัดเลยนะเมสซ้อมเนี่ยดูอย่างนี้ผมก็รู้สึกสนุกด้วยนะทุกคนก็ผัดกันเคลียร์คลิปนะครับเกมนี้คือป้อมใครแตกก่อนเป็นฝ่ายแพ้นะครับแต่ก็สกอร์เนี่ยคิวกันใครได้2ก่อนเป็นฝ่ายชนะเหมือนเดิมนะครับผมว่าถ้าใครตายเนี่ยป้อมแตกแน่นอนนะดำเนินมาถึงช่วง4นาทีแล้วนะตรงนี้แอสซาซินก็จะได้เคลียร์คีฟก่อนนะแล้วขึ้นมาเป็นรองเท้าเกาะนะครับตอนนี้ไอเทมไม่ต่างกันมากนะครับต่างคนต่างกดดันนะครับแต่ตรงนี้แอสซาซินได้กดดันต่อยก่อนนะยังไงครับไปช้อนต่อยออกมาในป้อมครับแล้วต่อยไถ่คืนนะครับเสียล้างไปครับผมทางด้านแอสซาซินอันนี้ก็ยังวาร์ปกลับบ้านได้นะครับยังไม่5นาทีนะต่อยก็ใช้โอกาสนี้วาร์ปกลับบ้านไปนะครับแอสซาซินก็จะได้เคลียร์คลิปก่อนเอาละทีนี้ต้องไปให้ทันนะครับไม่งั้นเขาสกิดป้อมเราแน่เอาละตีไว้อุ้ยตีแรงเหรอตีแรงนะทุกคนผมว่าใครตายตัวนึงเนี่ยโดนจบแน่นอนนะครับผมต้องบริหารเลือดให้ดีแล้วนะครับตรงนี้จะกลับบ้านไม่ได้แล้วนะทุกคนได้แค่เลือดหลังป้อมเท่านั้นนะครับการเงินต่อยหน้ามา100นะครับไอเทมก็ออกไปแบบแนวเดียวกันนะเอาดิสับไปโอ้ย 1,000 ดาเมจครับต่อยสับก่อนนะไอแอสซาซินมาแอสซาซินไถคืนนะครับโดดสกิล2ไปสับไป1ทีโดนไป 1,100 นะครับแอสซาซินจะดาเมจเยอะกว่า100นึงนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าความแรงของอันติเทนเนี่ยมันวัดที่อีกฝ่ายเลือดน้อยหรือเลือดเยอะนะครับแต่เรามาโฟกัสตรงกลางนะครับตรงกลางกลับบ้านไม่ได้ครับใครจะอยู่ใครจะไปครับตรงนี้เอาต่อยไถ่บืดมาแอสซาซินสวนมานะครับผมและแอสซาซินสับต่อยไป900ครับต่อยสับคืน 1,200 ครับทำไมมันแรงจังตรงนี้แอสซาซินต้องเสียล้างนะครับแต่ก็ยังกลับบ้านไม่ได้ครับเอาแค่เลือดหลังป้อมนะครับตรงนี้แอสซาซินก็จะได้เคลียร์คีฟก่อนนะครับอุ้ยแทงชนแทงมันก็สนุกเหมือนกันนะทุกคนก็ต้องบริหารเลือดกันให้ดีนะครับในช่วง5นาทีหลังนะครับเอาล่ะขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าไอเทมลมดาเมจนะผัดกันกดใส่หรือเปล่าแล้วสับมาตรงนี้ครับดาเมจไม่ต่างกันมากครับแต่ว่าต่อยกดไอเทมลมยัดไปอีกรอบนึงนะครับแอสซาซินเลือดน้อยกว่านะตรงนี้ยังไงครับยังไงปล่อยไถมาแอสซาซินจุกหลบครับแต่ดูเหมือนว่าอย่าพึ่งนะ XQ ยังมีนะครับใครเลือดน้อยนี่โดนนะต่างเท่ากันนะครับโอ้โหแต่เลือดแอสซาซินนี่น้อยมากนะทุกคนเอาละขึ้นมาเป็นไอเทมโลมแล้วเอ้ยแล้วอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยใครกด Subscribe ช่องผมขึ้นมาเป็นออร่าบัฟนะครับทางต่อยเนี่ยจะเน้นการสับของโลมเป็นหลักนะครับเอาละไงตรงนี้มีพาสซีฟนะครับแอสซาซินเลือดก็เด้งขึ้นมาในระดับหนึ่งครับยังไงครับ7นาทีนะขึ้นมาเป็นเกาะไฟทั้งคู่นะครับเอาแล้วตรงนี้แอสซาซินไผ่ต่อยมายังไงครับต่อยเอากด EQ ไปแล้วด้วยเอาทีนี้ต่อยสวนหรือเปล่า
ต่อยส่วนหรือเปล่าเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตนะครับแล้วดูเทียนตีป้อมจิ้มใบ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 โอ้โหเรียบร้อยครับอย่างนี้ได้ผู้ชนะในเกมแรกแล้วและเกมแรกนะเป็นทางด้านต่อยมองเธอนะครับเป็นฝ่ายชนะไปในกติกาแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันในกติกาที่2เลยนะครับผมมาครับมาลุยกันในกติกาที่2นะทุกคนกติกาที่2นี้นะครับเปลี่ยนตรงแค่ว่าห้ามตีป้อมนะครับให้คลิปเป็นฝ่ายดันเองนะถ้าได้ก็ห้ามตีป้อมนะครับวัดกันที่2คิวนะครับผมในเกมนี้ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับฆ่าได้2ตัวนะครับก็มาดูกันว่ากดที่1หรือกดที่2กดดูชอบมากกว่ากันนะครับใครชอบกดไหนหรืออยากให้ผมเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตรงไหนคอมเมนต์กันมาได้นะครับอันนี้คู่แรกเปิดสนามนะครับก็จะมี2เกมเนาะแต่คู่ต่อไปเนี่ยมีแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับทั้ง2คนก็ใช้เป็นรูนเดิมพลังแฝงเดิมทั้งคู่นะครับเอาละตรงนี้มาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับต้องมีคนคิวได้2แหละถึงเกมมันจะจบนะตรงนี้ผัดกันไถก่อนนะครับคือทั้ง2คนเนี่ยมีเชิงกันทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะหลบอันตินะครับจุกไถก็มีนะผมว่าเกมนี้มันจะเดือดกว่าเกมที่แล้วนะเหมือนมีพลังงานบางอย่างนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเกมนี้มันกดดันนิดๆนะเอาละทีนี้เดินอ้อมมาตรงหินนะครับมาต่อยดักนะไม่ให้แอสซาซินออกมานะครับแอสซาซินไถไปย่ำตะคิว2ต่อยไถไปเหมือนกันนะครับและพาสซีฟเด้งกันทั้งคู่ครับเสียพาสซีฟไปแล้วนะครับในตอนนี้นะครับแอสซาซินเนี่ยเหมือนว่าตังจะนำมาอยู่หน่อยนึงนะก็สังเกตว่าแอสซาซินเขาจะได้เคลียร์ก่อนทุกรอบเลยนะครับกดดันเลนได้ดีนะแต่เรื่องเลือดเนี่ยต่อยจะบริหารค่อนข้างเก่งนะฝีมือของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องชี้แจงก่อนว่าการ1-1เนี่ยไม่ได้วัดว่าใครเก่งกว่าหรืออ่อนกว่าใครนะครับบางคนเขาเก่ง1-1อีกคนนึงอาจจะเก่ง5-5นะครับเก่งทีมไฟท์เก่งการเดินเกมก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ดูแค่เป็นคอนเทนต์ดูเพื่อความสนุกสนานก็พอนะครับคลิปหน้าอยากให้ดูฮีโร่ตัวไหนเจอกับฮีโร่ตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เหมือนกันนะครับผมจะนั่งอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็จะเอาไปปรับปรุงให้มันดีกว่าเดิมในคลิปหน้านะครับอันนี้ก็เป็นคู่ทดลองเนาะโอเคครับรับรู้กันทั้งผมแล้วก็คนดูนะครับผมแล้วตรงนี้ครับอยู่ในช่วง2นาทีนะครับเบล4กันทั้งคู่นะครับแอสซาซินก็จะขึ้นมาเป็นของสเต็ปเดิมเลยนะจะขึ้นโลมชิ้นใหญ่ก่อนนะครับแล้วตรงนี้มาไฟกันตรงปูครับแอสซาซินถ่ายไปก่อนย่ำสกิล2ครับโอ้โหแล้วสับไม่โดนครับต่อยเอลพิวนะโยกถ่ายออกมาได้ครับแล้วยังไงครับตรงนี้มีการกักคีปนะเหมือนจะล่อหรือเปล่ายังไงยืนจ้องหน้ากันนะครับอันนี้เป็นประกัดได้เลยนะครับเฮ้ยเราไม่มีใครตีหรือว่าแหลกหรือว่าแอสซาซินแหลกยังไงเอาละครับทุกคนก็ตัดมาถึงตรงนี้นะครับคือที่น้องเขายืนไปเมื่อกี้ไม่ได้เน็ตกากหรือว่าอะไรนะทุกคนเขาไปบวกกันตรงปูนะครับแล้วแอสซาซินเนี่ยเขาเผลอไปฆ่าปูนะเขาก็ทางมาบอกว่าอันนี้ผมผิดกติกาหรือเปล่านะครับผมก็ลืมบอกไปนะว่าปูเนี่ยมันสามารถฆ่ากันได้นะครับก็มีความเข้าใจผิดกันนิดนึงครับคู่แรกมันก็มีข้อผิดพลาดนะแอสซาซินกลับไปรีเลือดนะครับก่อน5นาทีนะเฮ้ยยังไงเห็นไหมไม่เห็นนะเฮ้ยวิชาหายตัวนะเอาล่ะตรงนี้อยู่ในช่วง5นาทีแล้วนะครับจะไม่มีใครกลับบ้านไปเติมเลือดเป็นครั้งที่2นะครับเก็บได้แค่เลือดหลังป้อมนะตรงนี้ครับก็ต้องบริหารเลือดกันให้ดีแล้วนะครับแต่เทเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่มีเลือดก๊อก2อยู่แล้วนะครับผมก็ไฟกันได้นานนะแต่ผมว่าถ้าเป็นไฟเตอร์หรือว่าแครี่เนี่ยเกมอาจจะจบก่อน2นาทีนะครับมันค่อนข้างมีความนัวนะครับเอาล่ะตรงนี้ต่อยกดไอเทมโลมยัดไปก่อนครับตอดไปทีละนิดทีละนิดนะครับต่างฝ่ายต่างกดดันกันนะครับต่อยเนี่ยก็จะคุมทางพุ่มได้ดีกว่านะครับน้องเขาก็จะเล่นเชิงในพุ่มบ่อยแต่ผมสงสัยว่าต่อยเนี่ยน่าจะมีรูนสักรูนหนึ่งเนี่ยแหละนะครับดาเมจแรงกว่าอีกฝั่งมากนะครับสังเกตตอนที่อันตินะครับอันติก็จะแรงกว่าแอสซาซินทุกรอบเลยนะครับเขาสับมา900ต่อยสับไป 1,200 เงี้ยก็อยู่ที่การจัดรูนมา1-1ด้วยนะครับตรงนี้6นาทีแล้วนะครับอีก4นาทีจะอยู่ในช่วงกดตัดสินนะครับก็น่าจะบิ้วเป็นเกาะไฟทั้งคู่นะครับโอ้ยโดนไป 1,300 ครับต่อยค่อนข้างเจ็บนะต้องขึ้นออร่าบัฟมาเลยครับแอสซาซินไถไม่โดนอันตีต่อยครับหลบสวยเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าน้องแอสซาซินโดนไปเมื่อกี้เนี่ยอาจจะโดน XQ ยัดต่อได้นะครับแต่เอลดีไงไถหลบอันตีมาได้ครับต่อยพ่อจะสับเป็นลมดาเมจเหมือนเดิมแล้วนะครับสับไป 1,300 ครับเจ็บนิดนึงนะสับคืน 1,200 อ้าวทีนี้
แอสซัสซินดาเมจเยอะกว่าแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับการเคลียร์คีฟนะแอสซัสซินก็จะได้เคลียร์ก่อนตลอดนะครับการ1-1นี่เชิงสำคัญมากนะครับแล้วเป็นคีฟฝั่งแอสซัสซินดันป้อมต่อยแตกแล้วนะครับคีฟนี่มันก็เก่งเหลือเกินนะขนาดไม่ได้ไปยุ่งมันก็ดันกันเองนะครับเอาล่ะทีนี้ครับทีนี้ครับเลือดน้อยเลือดน้อยแต่ 100% เอาล่ะไถมาไถมาตรงนี้ขึ้นเป็นออร่าบัฟนะครับต่อยก็เพิ่งได้เกาะไฟนะพาสีเด้งทั้งคู่นะครับเอาล่ะ8นาทีแล้วทุกคนอีก2นาทีเท่านั้นนะครับใครจะอยู่ใครจะไปฝับไปทั้งคู่ครับโอ้โหแล้วต่อยแรงกว่าประมาณ50หน่วยนะยังไม่มีสกอร์คิวนะครับรู้สึกว่าเกมนี้จะนานกว่าเกมที่แล้วด้วยนะทุกคนถ้ายังไม่มีสกอร์คิวก็ต้องวัดกันช่วง10นาทีแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้ของก็เริ่มเยอะนะครับและแอสซัสซินไถเปิดมาก่อนเลยนะต่อยต้องไถออกมาครับรู้สึกว่าจะไม่มีพาสซีฟนะก็ต้องเล่นแบบระวังระวังนะครับสับไฟโอ้โห 1,400 ครับทีนี้ยังไงกดไอเทมลมยัดไปป้อมจะแตกแล้วเรียบร้อยครับเข้าไปเอาในป้อมเลยนะครับทางด้านแอสซัสซินนะคีฟฝั่งแอสซัสซินดันป้อมกลางแตกนะครับแต่กติกาในเกมที่2นี้นะครับไม่นับป้อมนะครับถึงป้อมจะแตกก็ให้มันแตกไปนะครับวัดกันที่ใคร2คิวก่อนชนะนะครับเอาล่ะตรงนี้10นาทีนะครับต้องมาลุยกันที่กลางแม่น้ำนะครับแอสซัสซินถ่ายเปิดก่อนเลยครับทางนี้ต่อยจู๊กมาครับสับไป 1,500 ครับนัวกันแล้วโอ้โหตรงนี้มันมากครับผมผัดกันไถสกิล1สกิล2เป็นว่าเล่นเลยครับแล้วต่อยขึ้นมาเป็นออร่าบัฟครับยังไงเลือดน้อยมากทางนี้ต่อยขึ้นมาเป็นโอดินบิวนะครับทางแอสซัสซินขึ้นมาเป็นฟอร์สเคปนะครับใครจะอยู่ใครจะไปทีนี้แหละไม่มีครับคือต่อยหลบอันติสวยมากครับ2ช็อตแล้วนะช็อตแรกแอสซัสซินก็สับไม่โดนนะครับทางต่อยเนี่ยเลือดก็จะเยอะกว่าอยู่หน่อยนึงครับโดดไปสกิล2ใส่ยังไงครับไถไปและสกิล2สับไหมผัดกันสับโอ้โหแล้วต่อยสับ 1,900 แล้วทุกคนสับโคตรแรงเอาล่ะทีนี้ใครโดน XQ โดน XQ ได้เลยนะครับไถไปปุ๊บเรียบร้อยครับผมสกอร์1-1เท่านะครับเอาล่ะทีนี้กลับบ้านได้นะครับกลับไหมยังไม่กลับครับดันป้อมคืนนะเพื่อการเงินนะครับแต่ว่าตรงนี้ต่อยก็เงินนำมาประมาณ200แล้วนะครับกลับไปดีเลือดเนาะมาครับมาดูกันใหม่ครับในช่วง12นาทีครับคิวนี้ตัดสินเลยครับใครจะเป็นฝ่ายชนะแล้วฝ่ายแพ้นะครับแอสซัสซินไถเปิดมาก่อนสกิล2ใส่และโอ้ยอันติมาประมาณ 1,800 ใส่ต่อยครับแอสซัสซินไถคืนต่อยสับไป 1,800 ครับดาเมจนี่ถูกตีกันครับคืนมาเป็นออร่าบัฟครับตรงนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับผัดกันไถนะคูลดาวน์มันเยอะนะครับไถมาตรงนี้แต่ต่อยจะเลือดเยอะกว่าหน่อยนึงนะครับแล้วตรงนี้ยังไงครับแอสซัสซินสับมา 1,800 เรียบร้อยครับกด XQ ยัดหน้าเลยนะครับและในเกมที่2ครับทางด้านโลมสายพันธุ์แอสซัสซินเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับโอ้โหกินกันไม่ลงทั้งคู่นะครับสูสีมากนะทุกคนเอาล่ะก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับคอนเทนต์เชิงเม็ดส้มในคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนชอบกดเกมที่1หรือกดเกมที่2มากกว่ากันก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถือว่าน้องทั้ง2คนเนี่ยเล่นกันเต็มที่แล้วนะครับสนุกมากๆครับต้องขอบคุณน้อง2คนที่มาร่วมคอนเทนต์ผมในคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรเจอกันคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สรุปให้เลยนะว่าคอนเทนต์เชิงเม็ดส้มนะครับในปีนี้ก็น่าจะมีอีกหลายคู่เลยนะครับถ้าเม็ดส้มคนไหนนะครับสนใจอยากมาออกช่องสามารถทักเพจมาได้นะครับแล้วก็มาเป็นคู่ก็ได้นะแบบพี่ผมอยาก1-1กับเพื่อนผมออกคลิปนะครับแต่ก็ต้องเป็นเม็ดส้มนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูเป็นฮีโร่ตัวอะไรนะครับผมคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ